ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแน่นอนนะคะคนไทยรักในหลวงแล้วก็รักตลอดไปชั่วนิรันดร์ตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเพลงในหลวงในดวงใจพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตค่ะเพลงที่รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะนำหนังสือที่หลายคนปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของแล้วก็มีการจับจองลงทะเบียนกันมาอย่างล้นหลามแต่ขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่ผิดหวังนะคะเป็นหนังสือที่หลายคนตามหาอีกเล่มหนึ่งค่ะหนังสือเล่มนี้จัดทำโดยฝ่ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะเป็นหนังสือเล่มบางๆไม่หนามากนะคะมีความหนา56หน้าชื่อหนังสือว่าหัวใจของแผ่นดินวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์จะนำเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังเพื่อที่ว่าหลายท่านที่ไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของจะได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลและก็เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ฟังกันได้แบบสบายๆนะคะสำหรับหนังสือหัวใจของแผ่นดินจะมีเนื้อหาที่ว่าด้วยจักรวาลในงานพระเมนแรกสร้างพระเมนพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9แดนหิมพานต์ก้าวแรกสู่ประตูสวรรค์แดนสวรรค์ชั้นที่1จาตุมหาราชิกาเยี่ยมแดนดาวดึงพระจิตตกาธานส่งเสด็จสู่สวรรค์ชั้นดุสิตคตินาคในราชรถและสุดท้ายนะคะพิธีกรรมความตายในอุษาคเนย์หนังสือหัวใจของแผ่นดินเป็นหนังสือที่ว่าด้วยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงมาอย่างประณีตอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็น่าติดตามค่ะหนังสือเล่มนี้มีคำนิยมของคุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์คุณธีรภาพโลหิตกุลนะคะเขียนคำนิยมเอาไว้ดังนี้กุมภาพันธ์ 2560 เกือบครึ่งปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตแล้วแต่พระบรมฉายาลักษณ์คราเสด็จเยี่ยมพระสงนิกรที่หาดราวัยบนเกาะภูเก็ตพ.ศ. 2502ยังเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ศาลนำมาพิจารณาแล้วพิพากษาให้ชาวเลเผ่าอูรักลาโวยซึ่งพักพิงบนหาดราวัยมานานชนะคดีที่มีกลุ่มทุนฟ้องว่าชาวเลบุกรุกที่ดินของเขาตามโฉนดที่อ้างว่าออกในปีพ.ศ. 2530ในท่ามกลางความทุกโศกประหนึ่งผืนแผ่นดินยังร่ำไห้จากการเสด็จสวรรคตของพัทรกษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งเรายังได้ประจักษ์ถึงการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตามโบราณราชประเพณีอันสะท้อนถึงความมั่งคั่งทางภูมิปัญญาด้านศิลปะทุกแขนงอันเกิดจากการสั่งสมทางวัฒนธรรมเป็นเวลายาวนานและกลั่นออกมาจากจิตใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีของเหล่าช่างฝีมือทั้งที่เป็นข้าราชการและช่างจิตอาสาเพื่อส่งเสด็จพระภูมินในดวงใจสู่สวรรคาลัยหนังสือหัวใจของแผ่นดินที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าว่าด้วยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมาอย่างประณีตโดยทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จึงถือเป็นประจักษ์พยานสำคัญยืนยันความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของสรรพวิชาศิลปกรรมของชาติไทยและความรักความผูกพันอีกทั้งความอาลัยของราษฎรไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างหาที่สุดมิได้ธีรภาพโลหิตกุลจากนั้นก็จะเป็นคำนำของผู้จัดทำค่ะการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559นำมาซึ่งความโศกเศร้าของประสบนิกรทั้งแผ่นดินสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้จัดรายการพิเศษเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ผ่านการรายงานข่าวรายการสารคดีและกิจกรรมในโครงการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืนหนังสือหัวใจของแผ่นดินค้นคว้าเรียบเรียงและคัดสรรข้อมูลส่วนหนึ่งจากรายการสารคดีเชิงข่าวหัวใจของแผ่นดินผลิตโดยทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงถ่ายทอดเบื้องหลังงานศิลป์รวมถึงคติที่มาตลอดจนเรื่องราวของผู้คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมงานสำคัญของแผ่นดินพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ภูมิปัญญางานช่างที่สั่งสมสืบสานผ่านการสร้างพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและการจัดทำเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเกร็ดน่ารู้พร้อมคติที่มาเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีคือเรื่องราวที่ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่รวบรวมและร้อยเรียงเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและร่วมเป็นหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของแผ่นดินพันนีรุ่งสว่างตุลาคม2560การจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงโดยการสร้างพระเมรุมาตรถือเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงแด่พระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตยังแสดงถึงความมั่นคงของบ้านเมืองและความรุ่งเรืองทางศิลปกรรมของชาติเพราะว่าจะเป็นที่รวมสรรพวิชางานช่างทุกแขนงโดยเฉพาะงานพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ที่สะท้อนถึงความแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎรในแผ่นดินหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยการว่าถึงเรื่องราวจักรวาลในงานพระเมรุค่ะโดยกล่าวว่าต้นทานของงานพระบรมศพในไทยรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับมาจากอินเดียพร้อมการเข้ามาของศาสนาพุทธพราหมณ์หรือฮินดูโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ปกครองคติฮินดูถูกนำมาใช้เพื่อรองรับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปกครองในเวลานั้นที่เห็นได้ชัดคืออาณาจักรเขมรโบราณอาณาจักรจำปาที่อยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามและอาณาจักรมัชปาหิตในชวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียโดยเชื่อกันว่ากษัตริย์คือองค์อวตารของเทพเจ้าทรงจุติจากสวรรค์ลงมาปกครองมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเสด็จสวรรคตก็ต้องส่งพระองค์กลับคืนสู่ดินแดนเทพเจ้าที่จากมาโดยจำลองแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์เพื่อประกอบพระราชพิธีปรงพระบรมศพให้สมพระเกียรติแดนสวรรค์ที่กล่าวมานั้นก็คือเขาพระสุเมนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเขาพระสุเมนรายล้อมด้วยทิวเขาทั้ง7หรือที่เรียกว่าสัตตบริพันธ์ซึ่งประกอบด้วยยุคคนธรอิสินธรกรวิกสุทัศนะเนมินทรวินตกะและอัศกันแล้วก็ขั้นด้วยทะเล7ชั้นมหานทีสีทันดอนโดยมีทวีป4ทิศได้แก่อุตรกุรุทวีปอยู่ทางทิศเหนือชมพูทวีปทางทิศใต้บุบวิเทหะทวีปอยู่ทางทิศตะวันออกและอมรโคยานะทวีปอยู่ทางทิศตะวันตกและบนยอดเขาก็เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงมีไพชยนต์มหาปราสาทที่ประทับของพระอินทร์ดังนั้นพระเมรุมาตรจึงต้องมีความสูงใหญ่และมียอดแหลมให้เหมือนกับวิมานไพชยนต์แรกสร้างพระเมรุถึงแม้ว่าอาณาจักรเขมรโบราณจะสร้างปราสาทหินเช่นนครวัดเป็นประหนึ่งเมรุมาตรถาวรเอาไว้ติดแผ่นดินมาตั้งแต่สมัยเมืองพระนครแต่ก็เชื่อกันว่า
ในบ้านเราเพิ่งจะมีการสร้างพระเมรุมาตรในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนี่เองในรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองเพราะว่าช่วงเวลานั้นมีการรับเอาประเพณีของเขมรเข้ามาหลายอย่างดังนั้นแทนที่จะสร้างด้วยศิลาขนาดใหญ่ตามอย่างเขมรพระเมรุมาตรซึ่งสร้างบนที่ลุ่มเจ้าพระยาจึงเลือกทำเป็นเครื่องไม้ที่เน้นความงดงามอลังการแทนโดยกำหนดที่ตั้งพระบรมศพเอาไว้ที่พระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ซึ่งกล่าวกันว่านั่นคือต้นแบบพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่เราเข้าไปถวายสักการะพระองค์นั่นเองค่ะแล้วก็เช่นกันเมื่อถึงเวลาออกพระเมรุก็จะเคลื่อนขบวนแห่พระบรมศพผ่านสนามชัยพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์วัดพระศรีสรรเพชรไปถวายพระเพลิงที่ทุ่งพระเมรุบริเวณหน้าวัดมงคลบพิตรในปัจจุบันอันนี้คือว่าด้วยพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะวัดพระศรีสรรเพชรก็คือวัดที่มีพระเจดีย์3องค์เป็นพระเจดีย์ทรงระฆังเป็นภาพที่แสดงถึงกรุงศรีอยุธยาที่เราเห็นกันค่อนข้างบ่อยพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9เนื้อหาในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลว่าด้วยเรื่องพระเมรุมาตรของในหลวงรัชกาลที่9โดยกล่าวถึงพระประมาภิไธยของพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรจะเห็นว่าทรงมีสร้อยพระนามรามาธิบดีซึ่งแสดงคติว่าทรงเป็นองค์นารายอวตารรามาก็คือรามรามก็คืออวตารหนึ่งของพระนารายณ์พระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเห็นได้ชัดว่าทรงยึดหลักทศพิธราชธรรมในการปกครองเปรียบดังพระโพธิสัตว์ในการจัดสร้างพระเมรุมาตรจึงเน้นความเป็นมหาราชาตกแต่งโดยใช้สัญลักษณ์ครุฑเครื่องราชกกุฏภัณฑ์และยอดฉัตรสูงสุด9ชั้นนพประดนสเวตฉัตรแล้วก็ตามคติไตรภูมิหลังเสด็จสวรรคตพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในสถานะพระโพธิสัตว์สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเครื่องยอดพระเมรุมาตรจึงออกแบบให้มีประติมากรรมพระโพธิสัตว์โดยนำต้นแบบมาจากรูปพระโพธิสัตว์ตราประจำพระราชวังดุสิตลักษณะประทับนั่งบนบัลลังก์ดอกบัวห้อยพระบาทขวาพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวตูมมีพระทยานิพุทธะตรงเสียรการสื่อถึงพระโพธิสัตว์ยังมีในงานสถาปัตยกรรมกลุ่มอาคารในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงประกอบด้วยพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9มีรูปทรงบุษบก9ยอดส่วนฐานกว้างด้านละ60เมตรสูง 50.49 เมตรตรงกลางเป็นบุษบกขนาดใหญ่7ชั้นเชิงกลอนแสดงความยิ่งใหญ่สื่อถึงมหาปราสาทเทียบเคียงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้สำหรับประดิษฐานพระบรมโกศซึ่งตั้งอยู่บนชั้นชลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส3ชั้นมีบันไดทางขึ้นทั้ง4ทิศทิศตะวันตกหันหน้าเข้าพระที่นั่งทรงธรรมโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นเหล็กยึดด้วยน็อตฐานรากใช้พื้นดินรับน้ำหนักโดยไม่มีเสาเข็มแม้วัสดุจะต่างไปจากเดิมที่เคยสร้างด้วยสุงและไม้แต่ยังคงยึดหลักความเชื่อเรื่องไตรภูมิตามคติทางพระพุทธศาสนาซึ่งรับอิทธิพลจากคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาอีกทอดหนึ่งที่กล่าวถึงจักรวาลมีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง
รายล้อมด้วยวิมานเท้าจตุโลกบาลและเขาสัตตบริพันธ์พักกับเพลงนี้พ่อหลวงในดวงใจนิรันดร์ฟอร์ดศพชัยไกรยุนเสนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังรายละเอียดของพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9กันต่อแล้วก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจจากหนังสือหัวใจของแผ่นดินห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองพ่อหลวงในดวงใจนิรันดร์ฟอร์ดศพชัยไกรยุนเสนค่ะกลับมาฟังกันต่อนะคะกับหนังสือหัวใจของแผ่นดินหนังสือที่ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ทางฝ่ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงไทย PBS เป็นผู้จัดทำทีนี้ถึงเรื่องของผังของพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งสร้างได้อย่างสมพระเกียรตินะคะต้องบอกว่าอลังการแล้วก็สมพระเกียรติอย่างยิ่งค่ะสำหรับผังของพระเมรุมาตรมีความสัมพันธ์กับศาสนสถานที่สำคัญค่ะโดยวางแนวแกนทิศเหนือและทิศใต้เป็นแนวเดียวกับพระศรีรัตนเจดีย์ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามและแนวแกนทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นแนวเดียวกับพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชอรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารพระเมรุมาตรประกอบด้วยชั้นต่างๆดังนี้ค่ะลานอุตราวัดหรือว่าพื้นโดยรอบพระเมรุมาตรมีสระอโนดาทั้ง4ทิศแล้วก็มีเขามอจำลองภายในสระประดับด้วยประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ได้แก่ช้างสิงโคม้าและสัตว์หิมพานต์ตระกูลต่างๆชั้นชลาชั้นที่1เป็นชั้นล่างสุดมีรั้วราชวัตรฉัตรแสดงอาณาเขตพระเมรุมาตรมีเทวดานั่งคุกเข่าถือบังแทรกส่วนที่มุมทั้ง4ของฐานมีประติมากรรมเท้าจตุโลกบาลประทับยืนหันหน้าเข้าสู่บุษบกองค์ประธานเท้าจตุโลกบาลก็คือเทวดารักษาทิศทั้ง4ฐานชลาชั้นที่2มีหอเปลื้องทรงบุษบก4องค์ตั้งอยู่ที่มุมทั้ง4สำหรับจัดเก็บพระโกศทองใหญ่พระโกศจันทร์และอุปกรณ์สำหรับพระราชพิธีเช่นดอกไม้จันทร์ขันน้ำฐานชลาชั้นที่3ฐานบุษบกประธานประดับประติมากรรมเทพชุมนุมจำนวน108องค์โดยรอบเทพชุมนุมหรือว่าเทวดาชุมนุมนะคะรองรับด้วยฐานสิงห์ซึ่งประดับประติมากรรมครุฑยุทธนาคโดยรอบอีกชั้นหนึ่งมุมทั้ง4ของฐานชั้นที่3นี้เป็นที่ตั้งของสร้างทรงบุษบกยอดมนดบชั้นเชิงกรอน5ชั้นใช้สำหรับพระพิธีธรรม4สำรับนั่งสวดพระอภิธรรมสลับกันไปตลอดนับตั้งแต่อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตตกาธานจนกระทั่งการถวายพระเพลิงเสร็จสิ้นทีนี้เราจะเดินทางเข้าสู่แดนหิมพานต์ก้าวแรกสู่ประตูสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นอาณาเขตแรกก่อนที่จะเข้าสู่แดนสวรรค์ในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายแดนหิมพานต์เอาไว้อย่างน่าสนใจหิมพานต์เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีสระน้ำใหญ่7สระซึ่งหนึ่งในนั้นคือสระอโนดาตฐานน้ำทั้งหลายจะไหลลงมาที่สระนี้พื้นสระเป็นแผ่นหินกายสิทธิ์ชื่อมโนศิลามีดินกายสิทธิ์ชื่อหอรดานมีน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ดังแก้วมณี
และน้ำนี้จะเย็นอยู่เสมอและก็เต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่มีวันเหือดแห้งจนกว่าจะสิ้นมหากัปและก็มีท่าอาบน้ำมากมายเป็นที่สงสนานของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์รวมถึงผู้วิเศษมีฤทธิ์เช่นฤาษีวิทยาธรยักษ์นาคและก็เทวดาสะอโนดาตแปลว่าไม่ถูกแสงส่องให้ร้อนทั้งนี้เพราะว่ามีภูผาโค้งโอบบังแสงเอาไว้ด้านบนทำให้แสงอาทิตย์หรือพระจันทร์ไม่สามารถจะส่องผ่านไปโดนน้ำได้และจากสระอโนดาตก็จะมีปากทางให้น้ำไหลระบายสู่สี่ทิศมีสัตว์ประจำทิศคือช้างสิงโคม้าโดยทานน้ำด้านทิศใต้มีโคประจำทิศไหลสู่ชมพูทวีปกลายเป็นแม่น้ำห้าสายคือปัญจมหานทีประกอบด้วยคงคายมุนาอาชิรวดีมหิและสรภูจากคติดังกล่าวนำไปสู่การจัดสร้างตกแต่งพื้นด้านล่างของพระเมรุมาตรด้วยการจำลองเป็นสระอโนดาตโดยการขุดสระขึ้นมาจริงๆแล้วก็ประดับด้วยเขามอไม้ดัดโบราณอย่างไทยแล้วก็พันธุ์พืชสวยงามรวมถึงรูปปั้นสัตว์ขนาดย่อส่วนโดยมีสัตว์มงคลสี่ทิศคือช้างสิงโคม้าข้อมูลต่างๆเหล่านี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าน่าจะทำให้เราสามารถที่จะชื่นชมพระเมรุมาตรได้อย่างมีความรู้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงความหมายของส่วนต่างๆและก็สิ่งต่างๆที่นำมาประดับประดาเป็นพระเมรุมาตรทางด้านทิศเหนือมีช้างเป็นสัตว์ประจำทิศแล้วก็มีรายละเอียดว่าในตำราคชลักษณ์ที่ว่าด้วยลักษณะของช้างนั้นได้กล่าวถึงช้างเผือกว่ามี4ตระกูลด้วยกันค่ะคืออิศวรพงศ์พรหมพงศ์วิษณุพงศ์แล้วก็อัคคณิพงศ์แบ่งตระกูลตามเทพเจ้าผู้สร้างถือกันว่าช้างเผือกเป็นช้างมงคลที่หากมาสู่พระบารมีก็จะบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองจึงเป็นที่มาของแนวคิดในการสร้างประติมากรรมช้างมงคลเพื่อประดับเขามอในสระอโนดาตโดยทีมช่างประติมากรรมไทยวิทยาลัยเพาะช่างเป็นผู้รับหน้าที่ปั้นประติมากรรมก็เลือกช้างตระกูลพรหมพงศ์เพราะว่าพ้องเสียงกับพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาซึ่งเป็นหลักธรรมในการปกครองของในหลวงรัชกาลที่9ช้างตระกูลพรหมพงศ์มีทั้งหมด10หมู่หรือที่เรียกว่าช้าง10ตระกูลประกอบด้วยฉัตรทันทหัตถีอุโบสถหัตถีเหมหัตถีมงคลหัตถีคันธหัตถีปิงคระหัตถีตามะพะหัตถีปันธระหัตถีคังไคยหัตถีและการาวกะหัตถีแต่ที่กล่าวถึงเป็นพิเศษก็คือมงคลหัตถีกับฉัตรทันตหัตถีโดยฉัตรทันถือกันว่าเป็นพญาช้างซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่ลงมาเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีตามตำราคชลักษ์บอกว่ามีผิวกายขาวดุจสีเงินยวงส่วนในชาดกก็บอกว่ามีงาเปล่งรัศมี6ประการในการจัดสร้างประติมากรรมจึงออกแบบให้เป็นงาออกแบบให้เป็นช้างสีขาวมีงา6แฉกส่วนมงคลรหัตถีตำราบอกว่ามีผิวกายสีนิลอันชันออกแบบเชื่อมโยงกับในหลวงรัชกาลที่9ด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษของช้างในตระกูลอิศวรพงศ์เข้าไปด้วยนั่นคือลักษณะงาอ้อมจักรวาลหรือมีงาขวาที่ยาวกว่างาซ้ายแล้วก็อ้อมโอบงวงซึ่งเป็นลักษณะมงคลที่พบในพระสเวทอดุลยเดชพาหนช้างเผือกประจำรัชกาลที่9นี่คือรายละเอียดของช้างนะคะซึ่งประจำทิศเหนือส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีสิงห์ประจำทิศค่ะ
สิงห์สี่ตระกูลสิงห์เจ้าแห่งป่าเป็นผู้นำแห่งจตุรงคบาทหรือว่าสัตว์สี่เท้าทั้งปวงสิงห์มีกำลังมหาศาลสิงห์มีลักษณะแตกต่างกันไปคือไกรศรราชสีที่จะขาวดุจสีสังมีขนแผงคอริมฝีปากขนหางและเล็บเป็นสีแดงการะราชสีรูปร่างโตดุจโคหนุ่มผิวกายดำตินนสีสีแดงมีกีบเท้าเป็นม้ากินพืชเป็นอาหารและบรรทุราชสีกินเนื้อสีกายดุจใบไม้เหลืองรูปแบบประติมากรรมยังแฝงความหมายต่างๆเช่นออกแบบให้สิงห์สวมมงกุฎสง่างามสมเป็นสัตว์มงคลในพระมหากษัตริย์แล้วก็มีท่าทางต่างกันเช่นมีกิริยาก้าวย่างสื่อถึงชีวิตที่ยังต้องก้าวเดินไปข้างหน้าส่วนทางทิศใต้ฝั่งวัดพระแก้วจะมีโคประจำทิศประกอบด้วยโค8ตระกูลคือโคอุสุภราชมีสีกายดำนวลมีด่าง7แห่งที่หน้าหนอกหางและเท้าทั้ง4โคกระบินกายสีแดงโคหากายสีขาวโคหงกายสีเหลืองโคสีเมฆโคสีทองแดงโคมีลายดุจเกล็ดปลาและโคสีดั่งเซียนตโนดมีสีน้ำตาลอมแดงทั้งนี้ช่างจะปั้นโดยยึดตามจิตรกรรมสัตว์หิมพานต์ในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรามแล้วก็เน้นความสง่างามเปรียบดังโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสุดท้ายทิศตะวันตกมีม้าประจำทิศนี่คือทิศซึ่งเป็นทางขึ้นสำหรับวางดอกไม้จันทร์ม้าสี่ตระกูลคือวลาหกกายสีขาวศีรษะดำปากและเท้าสีแดงอาชาในมีสีเลื่อมดังทองสินทบมโนมัยมีหน้าเป็นม้ากายเป็นล่อพ่อเป็นลาและอัสดรสีของม้าลักษณะของม้าจะมีลักษณะเฉพาะยึดตามจิตรกรรมสัตว์หิมพานต์ในพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งที่นั่นจะถือกันว่าเป็นสุดยอดของการรวบรวมเรื่องสัตว์หิมพานต์มีการปั้นม้าทั้งท่ายืนท่าวิ่งจัดวางองค์ประกอบตามจังหวะของหินและน้ำตามที่สำนักช่างสิบหมู่ได้ออกแบบเอาไว้และรูปปั้นม้ายังมีความโดดเด่นตรงที่ลดทอนกล้ามเนื้อแต่คงกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไว้แล้วก็มีการใส่เครื่องทรงแสดงความเป็นไทยประเพณีมีลักษณะม้าที่คึกขนองหยอกล้อเล่นกันในหมู่อาชานอกจากนั้นนะคะสำนักช่างสิบหมู่ยังพยายามเน้นความสมจริงของกล้ามเนื้อและผิวหนังโดยลงสีเส้นเลือดก่อนทาสีทับทำให้ดูเหมือนมีเส้นเลือดใต้ผิวหนังที่สมจริงยิ่งขึ้นประติมากรรมสัตว์หิมพานต์สิงโคและม้าปั้นโดยกลุ่มช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรีแล้วก็ยังมีนกทันที่มาเป็นนกยืนถือกระบองตามตำนานบอกว่าคอยยืนยามอยู่เชิงเขาพระสุเมนมีลักษณะคล้ายครุฑมีเขี้ยวตาแบบจระเข้หางอย่างไก่ปีกและขาอย่างนกทำหน้าที่คอยปกป้องไม่ให้สิ่งชั่วร้ายย่างกรายเข้ามางานปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชรมีลักษณะที่อ่อนช้อยงดงามเป็นพิเศษนะคะได้ถวายงานในพระราชพิธีสำคัญเสมอมาและนอกจากลวดลายที่ประณีตเป็นเอกลักษณ์แล้ววิธีการผสมปูนก็มีรูปแบบเฉพาะที่สืบทอดกันมานับร้อยปีค่ะผสมปูนขาวทรายเยื่อกระดาษกากน้ำตาลและกาวหนังเมื่อจะใช้จึงค่อยๆเติมน้ำในเนื้อปูนและตำให้เข้ากันก็จะได้ปูนสดซึ่งเป็นสูตรเฉพาะช่างเมืองเพชรซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือยืดหยุ่นสูงและก็ขึ้นรูปได้ง่ายตอนต่อไปนะคะเราจะไปที่แดนสวรรค์ชั้นที่1จาตุมหาราชิกาตอนหน้าจากข้อมูลในหนังสือหัวใจของแผ่นดิน
หนังสือที่ว่าด้วยพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง